สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เนี่ยคุณพ่อโทรมาบอกว่าอยากกินข้าวต้มกุ้ยตายล่ะงานเร่งด่วนซะด้วยคุณพ่อใกล้จะถึงบ้านแล้วงั้นแม่ว่าเราไปรีบทำกันเลยดีกว่านะจ๊ะก่อนอื่นเราก็จะล้างข้าวนะเพื่อจะเอาไปต้มนะจ๊ะใส่เกลือพริกไทยนิดหน่อยต่อไปแม่ก็จะทำผัดผักกาดนะจ๊ะใส่น้ำมันนิดหน่อยผัดให้สุกพอดีเสร็จแล้วก็ตักใส่จานต่อไปก็เป็นปลาทอดทอดให้กรอบเดี๋ยวก็ตักใส่จานจ้าเมนูต่อไปก็คือซุปไก่จ้าหอมมากๆเลยตักใส่ถ้วยนะจ๊ะเมนูสุดท้ายหมูหวานจ้าทอดหมูจนสุกนะจ๊ะแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟสุดท้ายก็มาตักข้าวต้มกันเสร็จแล้วจ้าข้าวต้มกุ้ยน่าทานมากๆเลยอ้าวคุณพ่อมาพอดีเดี๋ยวแม่ขอตัวไปเปิดประตูให้คุณพ่อก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายเอ๊ะวันนี้กลับมาจากต่างจังหวัดได้ไข่มาตั้งแผงหนึ่งจะเอาไปทำอะไรดีนะเมนูไข่เด็กๆก็น่าจะเบื่อแล้วอ๋อคิดออกแล้วเรามาทำไข่เค็มกันดีกว่าก่อนอื่นแม่ก็จะนำเกลือมาละลายน้ำก่อนนะจ๊ะ
็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปเราก็นำขวดโหลมาใส่น้ำเกลือที่เราละลายแล้วลงไปต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปในน้ำเกลือเลยจ้าเสร็จแล้วแม่ก็จะดองทิ้งไว้5วันนะจ๊ะครบ5วันแล้วแม่ก็จะนำไข่ไก่ออกมาจากน้ำเกลือไปต้มเลยฝารอไข่สุกระหว่างรอแม่ก็จะมาล้างปลาหมึกก่อนนะจ๊ะต่อไปก็มาหั่นผักกับปลาหมึกกันนะจ๊ะเมนูของแม่ในวันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นเองจ้าเสร็จแล้วก็มาดูไข่กันนะจ๊ะได้ที่แล้วก็ตักออกมานอกน้ำเย็นจ้าแล้วนำไปแกะเปลือกนะได้ไข่แล้วแม่ก็จะใช้เอ็นตัดไข่แบบนี้นะจ๊ะว้าวสีสวยมากเลยว้าวตอนต่อไปแม่จะเอาแต่ไข่แดงนะแล้วก็เอามาบดเพื่อที่จะเอาไปผัดจ้าต่อไปก็เริ่มผัดกันเลยใส่ผักที่แม่หั่นไว้ลงไปปลาหมึกผัดให้หอมใส่ไข่เค็มลงไปปรุงรสนิดหน่อยกลิ่นหอมมากเลยแล้วจ้าตักใส่จานได้เลยอ
แล้วจ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มของแม่ว้าวเอาล่ะวันนี้เมนูพิเศษของแม่ก็เสร็จแล้วงั้นวันนี้แม่ขอตัวไปเก็บครัวก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย